วัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวกรอ58คิมวันนี้ฉันจะมาสร้างหน้ากระดาษสอบุญนะคะนี่นะคะขั้นตอนแรกเราก็จะเข้ามาตรงด้านหน้านะคะค่ะค่ะแล้วก็เข้าไปที่แถบมันมีตั้งอยู่แล้วที่ 3.5 ต่อไปเราลองตั้งที่ 4.5 ดูนะบนผ้าค่ะก็จะมีขึ้นมาตรงนี้นะดูระหว่าง4กับ5ค่ะนี่คือการตั้งค่าแถบวิธีง่ายๆนะคะแล้วก็จะมาลอยวางนี้นะคะเป็นกระดาษหน้ากระดาษนะคะนี่ค่ะหน้ากระดาษอันนี้คือระยะกรอบของหน้ากระดาษนะคะมีเราสามารถเปลี่ยนไปได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการวางแนวของกระดาษนะคะแนวตั้งแนวนอนนะคะเราก็กดตกลงนะคะใช้รายชื่อที่อยู่นะคะเราก็จะเป็นแบบว่าเรานะคะเซฟแอดดีขาวดูตรงไหนนะคะต่อมาก็จะมาสอนการส่งจดหมายนะคะหรือจดหมายเวียนค่ะจดหมายเวียนนะคะก็คือจดหมายที่มีข้อความเหมือนกันแต่แท็กนี้คือรับหลักก็คืออันนี้แท็กเหมือนกันค่ะเราก็จะใส่มันนะคะแล้วเราก็จะข้อความในระยะเราก็จะพิมพ์นะคะจะมีชื่อที่เราไม่ได้ขึ้นมาค่ะเริ่มชื่อมันคืออะไรจากนั้นนะคะเราก็ดูเป็นการเลือกปกติเลือกดูตรงนี้ก็เลือกที่รับหน้าตาเห็นไหมคะว่าก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ต่างกันไปค่ะคือมหาวิทยาลัยอะไรชื่อที่เรามีอยู่ที่เชียงใหม่มหาวิทยาลัยมูดีสุราษฎร์นะคะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการทำจดหมายแล้วค่ะแก้ค่ะแก้เอกสารเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะเราต้องมีค่ะว่าเมื่อกี้เราเซ็ตไว้ตรงไหนเราสร้างรายชื่อที่อยู่ตรงไหนที่อยู่ของเราผลลัพธ์ก็จะแตกต่างกันไปนะคะตรงนี้ค่ะประสบการณ์สอนเองตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะลองหาดูนะคะคือ data address ค่ะเป็นนี่แทรกเขตข้อมูลภาษาค่ะแทรกชื่อหน่วยงานเราก็ลองดูแสดงผลลัพธ์ตัวอย่างนะคะก็คือลองดูตัวอย่างนี่นะคะเป็นชื่ออธิการบดีหน่วยงานก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะลองดูตรงนี้นะคะเขาจะมีให้ดูค่ะนี่อธิการขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะถ้าเกิดเราทำเสร็จแล้วเราก็กดที่เสร็จสิ้นและภาษานะคะที่พิมพ์เอกสารตกลงค่ะอันนี้เราก็สามารถพิมพ์เอกสารออกได้เลยแต่ถ้าเกิดจะเซฟไว้ก่อนนะคะเราก็แก้ไขแต่ละเอกสารกดตกลงค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะขอจบการสอนแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชลภาธิมพรักษานะคะนามสกุล58910ค่ะนามสกุล58910ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสอนการทำจดหมายเวียนนะคะซึ่งจดหมายเวียนคือจดหมายที่มีเนื้อหาข้อความเดียวกันแต่ลักษณะแตกต่างกันนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมีเนื้อหาข้อความมาไว้อยู่แล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องพิมพ์ข้อความการส่งจดหมายนะคะนี่นะคะตามนี้นะคะเอกสารบนปกตินะคะเห็นไหมคะเราจะมีเว้นที่ช่องเรือนะคะ
ช่นนี่สิ่งที่เราต้องเตรียมที่สามคือแอดเดสค่ะที่ของโรงงานที่เราต้องการจะส่งค่ะแล้วก็กับเอกสารของเรานะคะเรื่องที่รับค่ะใช้รายชื่อที่มีอยู่นะคะแล้วเราก็จะไปหาค่ะว่าเราเซฟแอดเดสของเราไว้ตรงไหนนะคะนะคะมีการตั้งแอดเดสแล้วก็นี่ค่ะแทรกเหตุข้อมูลนะคะแทรกชื่อแล้วก็แทรกหน่วยงานค่ะจากนั้นนะคะเราก็กดที่แสดงตัวอย่างนะคะนะคะก็จะมีชื่ออธิการบดีขึ้นมาค่ะแล้วก็ชื่อมหาวิทยาลัยจากนั้นนะคะเราก็ดูผลลัพธ์ที่การเลื่อนดูตรงนี้นะคะหน้าตัดไปมันอยู่เห็นไหมคะว่าก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ต่างกันไปค่ะคือมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการทำจดหมายเรียนแล้วค่ะนี่นะคะเสร็จสิ้นแก้ไขจะได้เอกสารเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะนี่ค่ะหน้าที่หนึ่งแล้วนะคะที่อยู่ของเราผลลัพธ์ก็จะแตกต่างกันไปนะคะนี่ค่ะประสบการณ์สอนเพลงตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ